ขณะที่ผู้นำของแต่ละพรรคการเมืองทั้งพรรครักสันติพรรคกิจสังคมพรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินต่างนำทีมผู้สมัครไปด้วยนะคะโดยหวังว่าจะปลุกพลังเงียบคนรุ่นใหม่ให้ใช้สิทธิ์ให้มากที่สุดเพราะเชื่อว่ากระแสของพรรคแรงขึ้นตามลำดับจากนั้นก็จะเดินสายไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็พบปะประชาชนในแต่ละพื้นที่เพื่อหาเสียงทันทีค่ะอย่างเช่นพรรครักสันตินะคะก็ไปที่ห้างสรรพสินค้าย่านรามอินทราเน้นให้ผู้สมัครลงพื้นที่พบปะกับประชาชนเป็นหลักให้ได้รับความไว้วางใจโดยยอมรับว่าครั้งนี้อาจจะได้รับความไว้วางใจไม่มากแต่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมาดูในพรรคกิจสังคมค่ะอ้อนวอนประชาชนขอโอกาสและความเห็นใจนะคะหลังจากนายสุวิทย์คุณกิติประธานพรรคต้องไปประชุมคณะกรรมการมรดกโลกเรื่องการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารที่ฝรั่งเศสไม่ได้ช่วยลูกพรรคหาเสียงค่ะสำหรับผู้สมัครส.ส.แบบแบ่งเขตกรุงเทพมหานครวันแรกมี13พรรคนะคะเพื่อไทยส่ง30เขตประชาธิปัตย์31เขตชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน29เขตรักสันติ32เขตกิจสังคม31เขตชาติไทยพัฒนา2เขตประชาสันติ8เขตมาตุภูมิความหวังใหม่ไทยเป็นสุขไทยพอเพียงภูมิใจไทยและเพื่อฟ้าดินพรรคละ1เขตค่ะ